ดวลที่สุดสองตัวละครใหม่ที่อาจเข้ามาในแพท 3.3 ที่จะถึงนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวอัปเดตใหม่ขึ้นมานะซึ่งเป็นที่ฮือฮาอย่างยิ่งนะฮะเนื่องจากมีการประกาศ2ตัวละครใหม่นะครับตัวแรกเนี่ยเราคุ้นหน้ากันมากนะฮะจะมีลักษณะคล้ายกับโซนของสกานาบุตนะครับเขาประกาศออกมาในชื่อของ Wanderer นะฮะตอนนี้และเป็นธาตุลมนะครับอันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับจากทาง Official เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะก็เข้าใจกันว่าเป็นสกาลามุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะมีสตอรี่เบื้องต้นนะครับมาว่าตัวของวันเดเลอร์เองเนี่ยครับได้ทำการไปที่ทาทาราซึนะเพื่อเคารพหลุมศพของเพื่อนนะฮะโดยที่มีการพูดด้วยนะครับว่านี่คือวิธีที่มนุษย์ควรหายใจนะฮะซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับตัวสตอรี่ของสกาลามุดครับก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากตัวสตอรี่หลักนะครับที่เขามาเป็นบอสในส่วนของเรื่องนะก็เดี๋ยวเราต้องดูต่อไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ปรากฏชื่อออกมาคือฟาลูซานนะครับซึ่งตัวฟาลูซานเองเนี่ยถูกเรียกว่าสารุกรมที่มีชีวิตของด้านกลศาสตร์ในตำนานอันนี้ตาม Official เลยนะครับที่เขาปล่อยข้อมูลในโฮโยแลบนะและมักจะให้ความช่วยเหลือตรงส่วนของนักศึกษานะครับที่เข้ามาถามหรือว่ากำลังเรียนรู้อยู่บ่อยๆนะครับประเด็นคือมันจะมีอยู่พอยต์หนึ่งที่เขาบอกว่าเหมือนตัวเธอเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบในภาควิชาสัญญาศาสตร์นะครับที่ตัวเองอยู่เท่าไหร่นักก็เดี๋ยวต้องดูกันไปนะครับว่าในเรื่องมันจะเป็นยังไงนะครับทั้งนี้ที่คอนเฟิร์มแน่ๆแล้วสำหรับ2ตัวละครนี้นะครับคือทั้งคู่เป็นธาตุลมนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าตัวฟาลูซานเองเนี่ยน่าจะเป็นซัพพอร์ตธาตุลมด้วยแต่จะซัพพอร์ตในแง่ไหนนั้นเดี๋ยวดูข้อมูลกันอีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวส่วนของข้อมูลที่ปล่อยออกมานะครับในช่วง2-3 วันนี้นะก็ถ้าสมมติมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับยังไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า See you next game เจอกันครับ